ราชนดาค่ะวันนี้ตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครตลอดจนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะด้วยการทำความสะอาดพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า4จุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคมค่ะค่ะโดยในวันนี้พลตำรวจตรีคัชชาท่าศาสตร์รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมโดยมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมในพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำสำนักงานสิ่งแวดล้อมสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครและประชาชนรวม 1,000 คนซึ่งทั้งหมดในวันนี้ได้ร่วมใจการสวมใส่เสื้อสีฟ้าผูกผ้าพันคอและสวมหมวกพระราชทานจิตอาสาอย่างพร้อมเพรียงทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้กรุงเทพมหานครนั้นมีความสะอาดอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะด้วยกิจกรรมในวันนี้ก็เนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีของเราครับซึ่งเป็นแม่ของแผ่นดินของเรานะครับซึ่งประชาชนกรทุกคนเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็รู้ซึ้งถึงพระบุญคุณของพระราชินีของเรานะครับที่ท่านทรงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนกรของท่านเพื่อให้ประชาชนกรของท่านเนี่ยมีความสุขทั่วประเทศนะครับเราระลึกถึงบุญคุณของท่านก็เลยมีการจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาครับเป็นการจัดอาสากลุ่มที่3นะครับจะเป็นการทำความดีด้วยหัวใจกับการสานเป็นโครงการของในหลวงของเรานะครับอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้ได้แบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็น6กลุ่มค่ะโดยทำความสะอาดใน4จุดตั้งแต่คลองหลอดวัดราชนัดดารามวรวิหารจากถนนอัสดางถนนตระนาวจากถนนตระนาวถึงถนนดินสอจากถนนดินสอถึงถนนมหาชัยและจะกระจายกันตามจุดต่างๆบริเวณหน้าวัดราชนัดดารามวรวิหารวัดเทพธิดารามวรวิหารบริเวณลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์และบริเวณโดยรอบนะคะโดยจะร่วมกันทำความสะอาดด้วยการลอกท่อเก็บขยะล้างทำความสะอาดถนนทาสีสะพานตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นี้นะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะร่วมกันนะคะทำความสะอาดไปจนถึงช่วงเย็นของวันนี้ค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพปราภรณ์กัญญาเฮงทีมข่าว INN รายงานจากสาราว่าการกรุงเทพมหานครค่ะ